สวัสดีครับคุณชมครับต้อนรับเข้าสู่ Healthy Friday ถึงเวลามาดูแลสุขภาพกันด้วยอาหารอร่อยๆกันอีกแล้วนะครับวันนี้จะพูดถึงภาวะที่หลายคนไม่อยากจะไปถึงแต่วันหนึ่งมันก็ต้องไปถึงฟังดูเป็นสัจธรรมมากเลยครับนั่นคือภาวะวัยทองครับโอ้โหหลายคนก็มันใกล้แล้วอ่ะบางคนก็ถึงแล้วด้วยคนที่ยังห่างไกลก็อย่าชะล่าใจไปนะครับเพราะว่าวัยทองเนี่ยมันเกิดขึ้นได้กับทุกคนเมื่อถึงเวลาถึงอายุแต่วัยทองนี้มาพร้อมกับอาการอย่างไรแล้วจะต้องดูแลตัวเองแบบไหนรับประทานอะไรดีถึงจะดีกับคนที่เป็นวัยทองวันนี้เราเชิญสาววัยรุ่นมาเล่าให้ฟังนะครับน้องป้อมชนิกาวงวานิชมาเลยน้องสวัสดีจ้าน้องสาวสวัสดีครับพี่ป้อมครับแหมดีสวัสดีค่ะนินทาอะไรพี่อยู่เอาเลยครับนี่กำลังบอกว่าวัยรุ่นมาสาววัยรุ่นวัยรุ่นนะไม่ใช่วัยทองรุ่นไหนฮะถืออะไรเข้ามาฮะนี่คืออะไรอันนี้จะเป็นน้ำเต้าหู้ค่ะน้ำเต้าหู้ค่ะซึ่งเหมาะมากสำหรับสาววัยทองอย่างเราอย่างเราค่ะท่านถามยังก่อนพี่ป้อมครับเพราะว่าวัยทองนี่คืออะไรอาการเป็นยังไงครับค่ะภาวะวัยทองนะคะก็คือเป็นภาวะของสาวที่หมดประจำเดือนแล้วนะคะจริงๆเนี่ยเขาเริ่มกันตั้งแต่ก่อนที่จะหมดประจำเดือนเลยนะคะเดือนมาก่อนใช่อย่างเนี้ยอายุเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณสัก45ถึง55ปีโดยเฉลี่ยแล้วก็คือประมาณสัก50 51อะไรอย่างเงี้ยก็คือประจำเดือนก็จะเริ่มหมดแล้วนะคะทีนี้ถ้าหมดจริงๆเลยเนี่ยก็คือเขาจะตัดที่1ปีถ้าประจำเดือนหมดเกลี้ยงเลย1ปีไม่มานะคะก็จะเรียกว่าเป็นสาววัยทองอย่างสมบูรณ์แบบเลยทองแท้เลย 99.99 เลยใช่ใช่ค่ะแล้วอาการจะเป็นไงฮะสาววัยทองอาการเนี่ยที่เราเจอกันบ่อยๆก็คือจะวูบวาบมันร้อนแบบข้างในอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็บางทีก็จะมีมึนศีรษะเวียนศีรษะหรือว่าตอนกลางคืนก็จะมีเหงื่อแตกอารมณ์จะแปรปรวนง่ายๆนะคะหงุดหงิดง่ายหรือว่าแบบเจออะไรไม่ถูกใจอย่างเงี้ยบางทีก็จะซึมเศร้าหรือว่าบางคนมาร้องไห้อยู่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยก็มีเหมือนกันพอเป็นแบบนี้มันจะมีผลกับคนรอบข้างคนในครอบครัวด้วยใช่บางทีก็จะอาจจะทำให้เกิดปัญหาครอบครัวได้ถ้าเราไม่เข้าใจกันอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะงั้นเมื่อเรารู้อาการไปแล้วทีนี้อาหารที่หมอคนวัยทองวันนี้ที่เตรียมมาเยอะเลยแล้วสีสันอะไรทั้งนั้นสวยงามนะรวมทั้งน้ำเต้าหู้อันนี้ด้วยใช่ไหมต้องรับประทานอะไรยังไงฮะที่เตรียมมาที่วันนี้จะทำให้ดูนี่คือจะทำอะไรครับเมนูแรกวันนี้เนี่ยก็จะเป็นเมนูสำหรับเมนูอาหารคาวก่อนเนาะก็จะเป็นเต้าหู้ทรงเครื่องเต้าหู้ทรงเครื่องกับซอสฟักทองและซอสฟักทองด้วยขั้นแรกทำอะไรก่อนฮะเต้าหู้ก่อนเอาเต้าหู้ไปนึ่งก่อนละกันนึ่งเลยนะฮะเวลาเราซื้อเต้าหู้จากห้างเนี่ยค่ะเราก็จะต้องดูด้วยว่าเต้าหู้อันนั้นเนี่ยเป็นเต้าหู้ที่เขาใช้แคลเซียมในการเซตหรือเปล่าโอ้โหจะดูได้ยังไงครับเราอ่านฉลากได้นะคะมันจะมีแคลเซียมนะคะหรือว่าบอกว่าแคลเซียมสูงหรือมีส่วนประกอบของแคลเซียมเลือกแบบไหนดีแคลเซียมสูงดีกว่าใช่เพราะว่าบางเต้าหู้เนี่ยเขาก็จะใช้แมกนีเซียมในการเซตเต้าหู้มีงั้นด้วยเหรอใช่แต่ทีนี้บอกเต้าหู้เนี่ยเต้าหู้อะไรก็ได้ไหมสำหรับสาววัยทองเนี่ยเราก็อยากจะเน้นเป็นเต้าหู้ถั่วเหลืองเต้าหู้ถั่วเหลืองที่ทำมาจากถั่วเหลืองคือบรรดาอะไรที่เกี่ยวกับถั่วเหลืองนี่ดีหมดนะใช่ค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของนมถั่วเหลืองก็ได้เต้าหู้นะคะหรือเป็นเม็ดถั่วแดงถั่วแดงก็ได้เหมือนกันจากถั่วเหลืองถั่วเขียวอะไรนี้ได้หมดไหมได้เหมือนกันค่ะเจ้าตัวถั่วเหลืองเนี่ยค่ะมันก็จะมีสารฟลาโวนอยด์มันจะเป็นสารพฤกษเคมีนะคะที่ทำหน้าที่เหมือนกับฮอร์โมนเอสโตรเจนในร่างกายของเราเป็นสารเคมีที่มีอยู่ในพืชผักธรรมชาติใช่มันทำหน้าที่เห
เหมือนเป็นฮอร์โมนเพศหญิงเนี่ยใช่ค่ะแล้วตัวนี้เนี่ยมันก็ไปช่วยในการเพิ่มไขมันที่ดีด้วยนะคะแล้วก็ลดไขมันตัวร้ายนะคะอันนี้คือหน้าที่หลักของเขาเลยแล้วก็ถ้าเราทานพวกถั่วเหลืองบ่อยๆเนี่ยมันก็จะช่วยป้องกันในเรื่องของโรคหัวใจและหลอดเลือดได้นะคะสำหรับสาววัยทองเป็นอย่างนี้นี่เองระหว่างรอต้องหู้นึ่งอยู่เราทำอะไรกันต่อไปดีครับเดี๋ยวเราจะมาผัดนะคะแล้วเอาไปราดหน้าเต้าหู้กันนะคะขั้นแรกของการผัดก็ต้องใช้น้ำมันวันนี้พี่ป้อมก็ใช้น้ำมันรำข้าวนะคะหรือจะใช้น้ำมันถั่วเหลืองก็ได้ในการผัดนะคะรอให้น้ำมันเราเดือดรอแล้วใส่กระเทียมเลยแล้วกระเทียมทั้งหมดเลยไหมครับใส่หมดเลยชอบหมดเลยนะฮะกระเทียมทั้งหมดที่จะให้ได้ประโยชน์นี่ก็คือว่าเราจะต้องทุบเขาก่อนเนาะทุบเขาก่อนแล้วก็เพื่อที่จะให้สารสำคัญเนี่ยที่มันสารต้านอนุมูลอิสระออกมาด้วยหอมใหญ่ครับหอมใหญ่ค่ะหอมใหญ่พอเริ่มหอมเราก็ใส่กุ้งลงไปเลยกุ้งเริ่มจะสุกแล้วฮะนะคะเราก็ใส่ฟักทองลงไปเลยนะคะใส่ทุกอย่างเลยเนาะผักนะคะเราก็จะเริ่มปรุงรสกันเลยเนาะได้ครับเราก็ลวกมาแล้วนี่ใส่อะไรครับอันนี้คือน้ำมันหอยค่ะน้ำมันหอยนะครับใส่นิดเดียวพอนะคะไม่เค็มมากเนาะอันนี้น้ำปลานะคะแล้วก็ใส่พริกไทยนิดนึงไหมพริกไทยฮะพอละนี่พี่เตรียมอะไรไว้ครับอันนี้คืออะไรครับอันนี้คือน้ำซุปค่ะน้ำซุปนิดนึงเนาะรสชาติที่เหมาะสมสาววัยทองนี่ต้องระวังอะไรไหมฮะความเค็มความหวานอะไรควรจะยังไงฮะก็จะต้องระวังเรื่องของไม่หวานไปไม่มันไปนะคะแล้วก็ไม่เค็มไปเรียบร้อยฮะทีนี้เราเอาเต้าหู้เต้าหู้เราว่าเป็นยังไงใช่ไหมฮะเต้าหู้ของเราสุกแล้วเราก็ตักมาราดเลยนี่คือบรรดาผักหลากสีที่เราเตรียมไว้คราวนี้มันก็จะช่วยแต่งให้เต้าหู้ขาวสวยขึ้นด้วยนะครับสวยใช่ค่ะแล้วก็เพิ่มรสชาติด้วยพี่คิดว่าเราควรจะวางไว้ตรงไหนดีฮะเอาข้างบนดีกว่าวางข้างบนเลยเหรอครับใช่เพราะเดี๋ยวเราจะมีซอสฟักทองด้วยมีซอสฟักทองอีกด้วยใช่ค่ะเอาไว้ข้างบนผัดเครื่องต่ออีกทำไมต้องมาทำซอสฟักทองทีอย่างนี้ก็รับประทานได้แล้วนะครับพี่ดูเนี่ยโอ้โหน่ากินมากเลยซอสฟักทองเนี่ยมันก็จะช่วยเพิ่มสีสันนะแล้วก็เพิ่มรสชาติของความหวานตามธรรมชาติด้วยจะเห็นว่าพี่จะไม่ได้ใส่น้ำตาลเลยนะเราก็จะใช้ความหวานตามธรรมชาติของหอมหัวใหญ่แล้วก็ฟักทองด้วยมีเท่านี้เองนะครับใช่ง่ายๆไม่ได้เห็นเลยไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเยอะแยะเลยค่ะครับเราทำเลยได้เลยเทน้ำมันเนาะหอมหัวใหญ่แต่คราวนี้สับละเอียดค่ะไอ้เจ้าตัวฟักทองที่เราใช้เนี่ยนะคะมันก็จะมีคุณประโยชน์มากมายเลยนะมีสารสีเหลืองใช่ไหมซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระตัวนี้เนี่ยมันก็จะทำให้บำรุงสายตาด้วยตัวนี้มันเป็นเหมือนกับสารตั้งต้นในการสร้างวิตามินเออ๋อเช่นสีเหลืองสีส้มที่อยู่ในผักผลไม้เนี่ยดีดีค่ะบำรุงสายตาบำรุงสายตานะคะบางทีสาววัยทองเนี่ยค่ะก็จะมีอาการตาแห้งตัวฟักทองเนี่ยก็จะช่วยได้ด้วยหรือบางทีเรามองในที่มืดเนี่ยค่ะเราจะมองแบบไม่ค่อยเห็นน่ะก็จะทำให้อาการมองในที่มืดเนี่ยมันดีขึ้นด้วยนะคะอันนี้ก็จะเจอได้ค่อนข้างบ่อยแล้วก็รอให้เขาเดือดนิดนึงใส่อะไรฮะพริกไทยพริกไทยหน่อยนึงใส่เลยอันนี้เนี่ยพี่จะกะให้ทานสัก2 คนได้แล้วเดี๋ยวเราก็เอาไปปั่นกันเลย
ได้แล้วครับพี่ละเอียดมากเลยโอ้โหหอมมากอ่ะอยากจะตักกินเป็นซุปเลยอ่ะพี่นี่คือซุปฟักทองนะครับที่จะว่าไปแล้วถ้าใครชอบก็ปั่นแบบเนี้ยทำเงี้ยก็ไปทำเป็นซุปได้เลยปรุงรสเพิ่มได้นะฮะแต่ตอนนี้เรากำลังจะไปราดบนเต้าหู้นะฮะสวยแล้วคุณพยายามอย่างมากเลยเนาะที่จะใช้ศิลปะที่มีอยู่ในตัวเอาสีเขียวตกแต่งเพิ่มหน่อยตกแต่งเพิ่มเลยเรียบร้อยนี่ครับคือเมนูอาหารที่เหมาะมากกับคนที่อยู่ในวัยทองจานนี้นะคะเราก็จะได้โปรตีนจากถั่วเหลืองนะคะได้แคลเซียมจากถั่วเหลืองด้วยและสารต้านอนุมูลอิสระนะคะช่วยบำรุงกระดูกเนาะลดอาการวัยทองได้ดีนะคะแถมยังช่วยป้องกันในเรื่องของโรคหัวใจและหลอดเลือดได้ด้วยนะคะใช่เพียงเรารับประทานเต้าหู้หรือผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลืองเนี่ยค่ะวันนึงประมาณสัก1ถ้วยตวงครึ่งเท่านั้นเองนะคะเราก็จะได้รับการป้องกันหัวใจไปด้วยต้องลองชิมผลงานตัวเองหน่อยครับเต้าหู้กับซอสฟักทองเป็นไงบ้างอร่อยมากครับเต้าหู้เนี่ยไม่มีรสชาติใช่ไหมฮะแต่ว่าด้วยซอสฟักทองที่หวานแล้วก็พี่ผักอะไรต่างๆก็กรอบอร่อยอย่างเงี้ยเข้ากันพอดีมากเลยครับดูแบบนี้แล้วนะครับท่านผู้ชมอยากจะเอาส่วนผสมทั้งหมดที่พี่ป้อมพูดถึงว่าดีต่อคนอยู่ในภาวะวัยทองอย่างไรนะไปดัดแปลงทำอาหารอื่นๆก็ทำได้เหมือนกันได้ค่ะแต่นี้เป็นเมนูที่เราเลือกมาแล้วก็วัตถุดิบเราเนี้ยดีมากๆกับคนวัยทองแต่ยังไม่หมดใช่ไหมครับใช่ยังมีขนมอีกขนมวันนี้เราก็จะทำขนมหน้าตาดีนะคะสัญชาติอิตาเลียนวันนี้จะทำเมนูเซซามิแพนนาคอตต้าค่ะพนาคอตต้ารออยู่ด้านหน้าอยู่แล้วมีแค่นี้เหรอครับพี่ใช่ค่ะส่วนประกอบส่วนผสมอะไรมีแค่นี้เองนะฮะง่ายมากนะง่ายมากเลยง่ายที่เราไปซื้อแพงๆเวลาไปกินอาหารอิตาเลียนแล้วแพงๆนะฮะเดี๋ยวนี้เราสามารถทำได้เองที่บ้านทำได้เองด้วยแต่พอบอกว่าเป็นขนมเนี่ยบางคนก็ห่วงว่าเอ๊ะแล้วสุขภาพอ่ะมันจะดีมันมักจะตรงกันข้ามกันนะครับยิ่งอะไรที่เป็นครีมอย่างเงี้ยฮะแต่วันนี้เนี่ยเราจะใช้นมถั่วเหลืองแทนครีมสดค่ะนมถั่วเหลืองแทนครีมสดอุ๊ยแล้วรสชาติมันจะอร่อยเลยออกมาดีมากเดี๋ยวต้องลองอ้าวดีมากเดี๋ยวต้องลองทำไงบ้างครับขั้นแรกขั้นแรกนะคะในระหว่างที่ต้องใช้เวลาเอาเจลาตินค่ะจะเป็นเจลาตินแผ่นนะคะช่วยให้เซตตัวได้อย่าไปคิดว่าเป็นพลาสติกที่รองคุกกี้มาไม่ใช่อย่างนั้นนะครับนี่คือเจลาตินค่ะนะคะเราก็เจลาตินแผ่น2แผ่นนะคะแช่ในน้ำเย็นนะคะผสมน้ำแข็งนิดนึงตัวเจลาตินเนี่ยเขาจะเซตตัวได้ดีในน้ำเย็นนะคะแล้วก็จะละลายได้ในน้ำร้อนแล้วก็จากนั้นเราก็เอาน้ำนมถั่วเหลืองนมถั่วเหลืองครับใส่หม้อเลยจะเป็นแบบจืดหรือแบบหวานดีฮะพี่ป้อมจะชอบแบบหวานแล้วเราจะไม่ต้องเติมน้ำตาลเลยแล้วก็มันจะช่วยลดปริมาณน้ำตาลที่เราใช้ในสูตรได้ด้วยนะคะแล้วเราก็เหมือนต้มไปใช่ไหมฮะเหมือนต้มเราผสมครีมลงไปเลยค่ะเอายังต้องใช้ครีมใช่ค่ะเราเอาครีมผสมลงนิดนึงใส่ทั้งหมดเลยนะครับใส่หมดเลยค่ะนี่เราตวงไว้แล้วนะคะใช้แค่1ช้อนโต๊ะเท่านั้นปกติเขาจะใช้ในปริมาณที่เท่าๆกันแต่ถ้าบางคนที่มีปัญหาเรื่องของไขมันในเลือดสูงเราอาจจะตัดไปก็ได้เราอาจจะใช้เป็นงาดำแทนก็ได้นะคะใส่งาดำเลยใส่งาดำเลยนะค่ะทั้งหมดแล้วเราก็หมดเลยค่ะอันนี้เราใส่งาดำสองช้อนโต๊ะงาดำเนี่ยก็คือจะช่วยในเรื่องของแคลเซียมนะเขามีแคลเซียมด้วยนี้ถึงแม้ว่าเขาจะดูดซึมได้ไม่ดีเท่ากับนมนะคะแต่ก็เป็นทางเลือกหนึ่งนะคะของสาววัยทองนะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยประโยชน์ของงาดำเนี่ยมันยังมีกู๊ดแฟตด้วย
นะคะมีไขมันที่ดีมีไขมันที่ดีตัวนี้เนี่ยมันจะช่วยบำรุงผิวในสาววัยทองนะคะเพราะบางทีสาววัยทองจะผิวแบบนี้เหรอฮะใช่ค่ะนวลเนียนอย่างนี้เลยนะคะเพราะบางทีสาววัยทองเขาจะผิวแห้งครับคุณผู้ชมครับตอนนี้กลิ่นหอมมาเริ่มมาแล้วนะคะคุณไปเรื่อยๆ นี่คือการที่เราใช้งามาเนี่ยมันจะมีความหอมออกมาด้วยใช่ค่ะทีนี้เนี่ยเวลาเราจะเริ่มทำงาดำเนี่ยค่ะเราจะต้องเอาเขาไปคั่วก่อนแล้วค่อยเอามาตำแล้วพอตำเขาเนี่ยตัวน้ำมันที่ดีเนี่ยมันจะออกมานะคะคนไปเรื่อยๆนะครับแล้วใส่อะไรต่อดีครับพี่เดี๋ยวเราใส่วานิลาค่ะวานิลาเดี๋ยวพี่คนต่อให้ต้องอย่าหยุดคนใช่ไหมใช่ค่ะวานิลาเดี๋ยวเขาไม่เรามาวานิลาค่ะโอ้ยมาแบบอันนี้เป็นวานิลาค่ะแท้ๆเลยของแท้ค่ะวานิลาอย่างนี้นะฮะโอ้โหอย่างนี้นะครับแล้วก็แบ่งออกเลยนะครับข้างในเป็นงี้ครับเป็นเม็ดดำๆเล็กๆจากนั้นเราก็ขูดเพื่อเอาเฉพาะเม็ดๆนะคะข้างในนะครับขูดออกเบาๆนะครับใช้มีดขูดจะได้ดำๆออกมาไหมนั่นแหละพอแล้วเราก็ใส่ลงไปความหอมของวานิลาที่มาจากธรรมชาติเนี่ยหอมแล้วหอมมากเลยคือหอมทั้งงาหอมทั้งวานิลาใช่แล้วก็อย่าลืมคุณควานหาเจลาตินควานหาเจลาตินแล้วก็บีบให้เขาแห้งบีบให้แห้งคือเจลาตินที่ใส่ลงไปเนี่ยจะช่วยให้ทำให้ตัวพานาคอต้าเนี่ยมันเซตตัวนะคะครับมันเหมือนวุ้นใช่ไหมมีความเป็นเหมือนวุ้นเหมือนเจลลี่อะไรอย่างเงี้ยใช่นะคะแต่อันนี้เนี่ยเราใช้เป็นเจลาตินนะคะเนื้อเขาจะนุ่มแล้วก็ละมุนลิ้นนะคะใช่แต่ถ้าบางทีเราใช้ผงวุ้นเนี่ยเขาจะแข็งอันนี้ใช้ได้แล้วค่ะใช้ได้แล้วแล้วก็เดี๋ยวเรากรองกันนิดนึงนะคะที่เหลือลงไปก็จะมีแต่อันนี้ก็คือเป็นน้ำนิ่มๆใช่ค่ะเอาของมีประโยชน์เอาลงไปให้หมดอันนี้ก็จะเหลือแต่กากใครชอบนะก็สามารถซดได้ได้เลยนะฮะเนี่ยรับประทานได้เลยเหมือนกันนะครับยังไม่เซตตัวยังไม่แข็งต้องปล่อยทิ้งไว้ให้มันแข็งตัวไหมเดี๋ยวเราก็ไม่ต้องค่ะเดี๋ยวเราเทใส่แม่พิมพ์ของเราก่อนนะคะแล้วเราต้องเอาไปเข้าตู้เย็นอ๋อแช่ตู้เย็นนะต้องแช่ตู้เย็นตักใส่แม่พิมพ์นะครับแม่พิมพ์นี้ก็เราเตรียมไว้3อัน3ชิ้นก็จะพอดีใช่ไหมฮะพอดีเลยค่ะดีนะครับแรปเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็เอาไปแช่ตู้เย็นกันแช่ตู้เย็นนะคะค่ะเราต้องรอประมาณสัก4ชั่วโมงนะหรือว่าถ้าวันรุ่งขึ้นเลยเนี่ยเนื้อมันก็จะนุ่มเนียนแล้วก็มันจะเซตตัวพอดีเลยข้ามวันเลยดีกว่าข้ามวันเอาที่เราทำเสร็จเมื่อกี้ไปใส่ตู้เย็นแต่ว่าในตู้เย็นก็จะมีที่ทำไว้แล้วนะครับให้ผู้ชมได้ดูหน้าตาพอผ่านไป4ชั่วโมงก็จะแข็งแบบนี้ก็จะเซตตัวนะคะพี่ใช้แม่พิมพ์ที่เป็นยางซิลิโคนเป็นซิลิโคนค่ะเขาก็จะออกง่ายนะคะเขาจะร่อนออกมาได้ง่ายขึ้นแต่ถ้าสมมติว่าเราใช้เป็นถ้วยนะคะท่านผู้ชมค่ะเป็นถ้วยแก้วหรือถ้วยกระเบื้องอย่างเงี้ยค่ะเราอาจจะเตรียมน้ำอุ่นไว้นะคะแล้วก็เอาถ้วยเนี่ยลงไปจุ่มในน้ำอุ่นสักครู่หนึ่งแล้วก็ขึ้นมาเขาจะร่อนได้ง่ายขึ้นแกะง่ายขึ้นแกะง่ายขึ้นเดี๋ยวเราใส่จานเลยเนาะได้ฮะได้แล้วฮะพี่ครับแต่ถ้ากินอะไรแบบนี้เฉยๆโดยมันก็ดูแห้งๆไปนะใช่เนี่ยตักกินเลยมันดูแห้งแรงไปนิดพานาคอต้าเนี่ยเขาจะทานกับผลไม้เปรี้ยวๆนะคะเปรี้ยวๆอมหวานเบอร์รี่อะไรอย่างเงี้ยฮะสตรอเบอร์รี่เขาจะเข้ากันได้ดีครับเพราะฉะนั้นที่เราเตรียมไว้โดยทำอะไรต่อครับก็จะเป็นซอสสตรอเบอรี่ค่ะซอสสตรอเบอรี่นะฮะอันนี้จะเป็นสตรอเบอรี่ในน้ำเชื่อมนะคะซึ่งมีขายทั่วไปใส่กระป๋องอยู่มีขายใช่ค่ะมีขายทั่วไปเราก็เลือกเป็นแบบที่เขาไม่ใช้ฟรุกโตสนะคะไม่ต้องเลือกแบบนั้นในเมื่อฟรุกโตสจริงเป็นน้ำตาลที่อยู่ในผลไม้น้ำตาลที่ดีนะใช่แต่ตัวนี้เนี่ยน้ำตาลตัวนี้เนี่ยเขาจะใช้แทนน้ำตาลนะคะในอุตสาหกรรมอาหารทั่วไปแล้วก็เติมเข้าไปใช่ค่ะเพราะเราไม่ต้องให้เติมอีกใช้ธรรมชาติที่มีอยู่ก็พอแล้วสองอย่างนี้นะฮะอันนี้เป็นแบบน้ำเชื่อมแต่อันนี้เป็นเหมือนกันไหมครับ
อันนี้ก็คือที่แช่แข็งหรือว่าจะเป็นแบบสดก็ได้นะคะใส่ลงไปเลยนะครับใส่ไปเลยนะคะแล้วก็เอาแบบที่มีน้ำเชื่อมแบบน้ำเชื่อมใส่เข้าไปอันนี้ก็ใช้ปริมาณสัก2ช้อนโต๊ะพอแต่อันนี้เราชอบเราก็เลยอันนี้เป็นขอแถมแล้วแต่กิเลสของแต่ละคนชอบมากใส่มากนะฮะครับจากนั้นปั่นนะครับพี่แล้วก็ปั่นเลยค่ะปั่นได้แล้วครับซอสสตรอเบอรี่สีแดงสวยงามมากโอ้แล้วนี่กำลังจะตัดกับสีเทาดำสีเทาดำโอ้นี่เป็นขนมที่ผมว่าสีสันสวยงามมากนะสวยงามมากเราควรจะยังไงดีเอาหยอดหยอดรอบก่อนรอบๆดวงตาสีเทาดำของเราอันนี้นะใช่คุณแต่งได้ตามสบายเลยได้ครับหน้าตามาสวยแบบนี้พร้อมเสิร์ฟนะครับนี้ใครจะตกแต่งไงก็แล้วแต่พร้อมเสิร์ฟได้เลยชิมเลยนะครับชิมเลยนุ่มมากอ่ะเนื้อนุ่มมากเนียนๆๆเลยแล้วก็ความหวานเปรี้ยวนิดๆของซอสสตรอเบอรี่เนี่ยโอ้โหเข้ากันมากจริงอร่อยจานนี้นี่จะมีประโยชน์ยังไงบ้างกับเสาใบทองครับพี่จานนี้เนี่ยก็จะเป็นขนมนะคะถือเป็นขนมที่มีสุขภาพนะคะเราใช้น้ำถั่วเหลืองแล้วก็คุณประโยชน์จากงาดำช่วยบำรุงผิวพรรณด้วยนะคะช่วยเรื่องผิวแห้งเนาะได้ดีค่ะงั้นแน่นอนว่าอีกอย่างนึงคือการได้รับประทานอาหารที่อร่อยขนมที่โอ้โหหน้าตาสีสันสวยงามแล้วก็อร่อยแบบนี้เนี่ยจิตใจคงจะช่วยให้ดีไปด้วยใช่อย่าลืมนะครับว่าทำไม่ยากเลยเห็นวิธีทำแบบนี้ผมทำได้คุณผู้ชมก็ต้องทำได้ง่ายมากโดยสูตรจากพี่ป้อมให้มาขอบคุณพี่ป้อมมากๆนะครับที่วันนี้มาแนะนำอาหารที่เหมาะสมกับสาววัยทองหรือจะหนุ่มวัยทองก็ได้ทั้งนั้นขอบคุณมากนะครับค่ะ Healthy Friday ลาไปก่อนแล้วพบกันนะครับสวัสดีครับใครที่ชอบกินเกาเหลาอาจจะไม่ชอบรายการของเราในช่วงนี้เพราะว่าเราจะว่ากันด้วยเรื่องเส้นอย่างเดียวปวดตุ๊ดมากเลยอ่ะนี่ดูพี่บัวให้โดนโอ้